ักหรอกมันมีโครงการขนาดใหญ่ของโรงงานนะครับที่ก็สังเกตไว้ว่าจะเป็นการที่ควรมาในการทำเพื่อประโยชน์ของผู้คนหรือว่ามันต้องมีเด็กๆที่หน้าด้านหน้าเขาบอกว่าทำเพื่อประโยชน์ที่การพัฒนาประเทศด้านไหนก็ต้องไปดูว่าคุณได้เป็นผู้ทำเพื่อสุดท้ายยิ่งที่เขาเดือดร้อนที่ผู้ไม่คิดว่าการจัดการที่จะเป็นผู้ที่ควรจะมาใส่โดยพุทธมันเป็นโอ้น่าเป็นนโยบายที่อยากจะให้คือในฐานะภาคฝ่ายค้านเนี่ยนะครับเราก็ยืนยันว่าเราจะปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายค้านในลักษณะที่สร้างสรรค์ยืนยันว่าพัฒนาผู้บริโภคจะตีควรนะครับแต่ว่านโยบายในเรื่องที่ท่านนำเสนอเราจะไปตรวจสอบคือหลายเรื่องเนี่ยนโยบายชื่อมาเสนอดูแต่ไส้ในเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างนโยบายการพัฒนาเรื่องของกสช.ก็ที่ผ่านมาเนี่ยและดูที่ท่านจะทำต่อไปเนี่ยคือไม่ได้เป็นหัวประชาชนคือท่านมีแต่การพัฒนาที่ด้านเดียวของประชาชนในพื้นที่ท่านเป็นสิ่งที่สำคัญนะเป็นการดูแลที่จริงจังแล้วก็อยากจะฝากนะครับว่าให้ช่วยกันจับตาก็คือช่วงที่ผ่านช่วงไทยเดิมในของกสช.มีการเร่งโครงการสำคัญสำคัญเยอะนะครับแล้วก็ทีนี้ก็ครั้งนี้จะเป็นรัฐบาลยุคชุดใหม่นะครับเป็นรัฐบาลที่มีความสามารถต้องพร้อมที่จะตรวจสอบและที่อยู่ภายใต้การตัดสินอนุมัติที่ผ่านมาท่านอนุมัติกันรวดเร็วมากท่านออกกฎหมายฉบับนึงรวดเร็วมากนะครับที่จะแต่งนโยบายที่อาจารย์บอกว่าอาจารย์ครับในช่วง3เดือนเดือนในสิ่งที่เราพอจะคาดหวังได้หรืออะไรที่อาจารย์อยากเห็นจากรัฐบาลตอนนี้ที่อยากเห็นมากที่สุดเลยนะครับก็คือท่านรีบแถลงนโยบายบ้านเรามันจะได้ต่อนะครับก็คือทั้งพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับเองเนี่ยเราก็เข้าตัดสินใจเข้ามาช่วยกันที่เขาเป็นคนออกแบบแล้วก็คิดว่าเราจะมีการค่อยผลักดันค่อยเปลี่ยนแปลงภายใต้กติกาภายใต้กฎหมายที่พวกเขาเป็นคนควบคุมนะครับแต่จนแล้วจนรอบนี้ก็ยังทำไม่สำเร็จนะครับเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาก็เป็นเส้นชัยเขาวิ่งเข้าไปถึงนะครับคือเขาได้สืบทอดอำนาจได้คือผู้ถือรถได้เป็นนายกแต่เราก็ยอมรับกติกาแล้วก็พร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านพร้อมที่จะตรวจสอบที่เป็นรัฐบาลพร้อมที่จะตรวจสอบการดำเนินงานหลายเรื่องเราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วแต่ปรากฏว่ารัฐบาลยังตั้งไม่ได้สักทีนะครับในที่สุดก็ตั้งจนได้นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกร้องที่สุดก็คือท่านรีบแถลงนโยบายนะครับแล้วก็จะได้เตรียมตัวนะครับที่จะอาจารย์ครับมีอะไรจะฝากจากพรรคอนาคตใหม่ว่า